ซึ่งเซสชันถัดไปนะครับก็ยังอยู่ในเรื่องของยาเบาหวานแต่เราจะเอายาเบาหวานเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของหัวใจเรามากขึ้นดูว่าการ t r e ต t เบาหวานเนี่ยจะทํายังไงทําให้ลด cardiovascular event นะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์นายแพทย์เอกลักษณ์วัณโนทยาโรจนะครับซึ่งอาจารย์อยู่กับเรามาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับอาจารย์จะมาพูดให้เราฟังในเรื่องของ long term perspective in type 2 diabetes management to decrease cardiovascular event นะครับก็เสิญอาจารย์ได้เลยครับครับขอบคุณครับ เดี๋ยวอีกประมาณ30นาทีเราคุยกันเรื่องทํายังไงจะดูแลคนไข้เบาวานให้ลดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ดีที่สุดกันนะครับผมจะมี3พาร์ทที่อยาก cover นะครับพาร์ทแรกก็คือ early อาจารย์ชัยชานพูดไปเยอะแล้วผมขอจะแชร์มุมเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยว่าคำว่า early diabetes control เพื่อหวังเรื่องของ CV risk reduction เนี่ยข้อมูลมันเป็นยังไงแล้วก็อันประเด็นต่อมาคือ longer นะครับว่า treatment failure เมื่อกู่อาจารย์ชัยชานก็เมนชั่นเรื่องนี้เหมือนกัน แล้วก็เบสเตอร์ในแง่ของ CVD คำสัตยดีเดี๋ยวเรามาพูดคุยใน3ประเด็นนี้กันเรามาพูดประเด็นแรกกันก่อนเออร์ลี่เมื่อสักครู่อาจารย์ชัยชานเล่าไปนะครับทุกทนคงเห็นตรงกันว่าทุกครั้งเวลาฟังหมอเบาหวานเลคเชอร์จะต้องหยิบสไลด์นี้ขึ้นมาใช่ไหมครับ UKPDS เป็น landmark ์คตย์ดีว่าลด A1C ไปเถอะเอาคำทุกอย่างจะดีขึ้นแต่สิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจหรือว่าเจาะลึกลงไปในรายละเอียดก็คือ UKPDS ทำในคนไข้ที่เป็นเบาหวานใหม่ พึ่งเป็นเบาหวานนะครับแต่ถ้าเรามาดูการศึกษาอื่นที่ทําคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ทําในคนไข้ที่เป็นเบาหวานที่เป็นมานานแล้วผลลัพธ์จะเหมือนกันไหมจะเห็นว่า UKPDS เนี่ยเป็นต้นตํำรับและทําให้คลินิกเบาหวานเนี่ยใช้ A1C เป็น KPI ของคลินิกเบาหวานนะครับทุกๆโรงพยาบาลต้องพรีเซนต์เพอร r ฟอร์แมนว่า A1C reduction เท่าไหร่กุมได้กี่เปอร์เซ็นต์เพราะอะไรเพราะเราเลฟเ r นซ์เปเปอรนี้แค่เปเปอนี้เองที่เป็นหลักนะครับ แต่ชีวิตจริงเราไม่ได้รักษาคนไข้ตั้งแต่ Early ทุกคนถูกไหมครับผมอยากนําเสนออีกด้านหนึ่งนะครับ VADT study เป็นการศึกษาในทหารผ่านศึกอายุเกิน60เป็นเบาหวานมาแล้วประมาณ10ปีผมถามพวกเราแบบนี้ครับถ้าเราดูคนไข้เซ t t i n g ประมาณนี้นะครับอายุ60กว่าเป็นเบาหวานมาแล้วเป็น10ปีระหว่าง A1C 8.4กับ6.9ต่างกันไหมครับต่างกัน1.5%เปถูกไหมถือว่า significant นะครับ นาน5ปีเฉลี่ยการศึกษานี้เนี่ยคุมน้ำตาลเข้มงวดต่างกันถึง1.5%แล้วนานถึง5ปีถ้าเราย้อนสไลด์ไปเมื่อสักครู่ UKPDS การที่เราคุม1.5% d i f f e r e n ึเนี่ยมันน่าจะมี impact ถูกไหมครับข้อหนึ่งก่อนหลายๆคนคงเดาได้การเกิดวาส c u l a r ที่เป็น m a c โร Vascular ไม่แตกต่างกันอันนี้ทุกคนรู้ว่ามันใช้เวลานานการคุมน้ำตาลแค่5ปีอาจจะไม่เห็นอะไรแต่สิ่งที่อยากเล่าต่อก็คือ แม้แต่ m i โครวั s c u l a r ใน VADT ก็ไม่ได้ลดลงดังนั้นเมื่อสักครู่ UKPDS นะครับการคุมน้ำตาลลด m i โครว a ส c u l a r ชัดมากกว่าแมโครด้วยใน VADT ไม่เห็นไม่เหมือนกันดังนั้นดูเหมือนกับการลด A1C ที่เราใช้เป็นคัมพีหลักในการดูแลเบาหวานนี่เอาคำมันเหมือนกันจริงหรือเปล่าอีกสต๊ดดีหนึ่งแอ c คอร์ที่เราเคยได้ยินบ่อยๆการคุมน้ำตาลเข้มงวดในคนที่เป็นเบาหวานมาแล้วหลายเป็นสิปีเราพบว่า เออปนี้โอเคหน่อยไมโครวาสซูล,ล่าดีขึ้นลดตาไตาเท้าได้แต่คนไข้ก็เสียชีวิตจากภาวะเดทที่เพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะเป็นจาก Aggressive Treatment ที่มากเกินไปเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับการคุมน้ำตาลให้ดีจริงๆแล้วที่เราพูดกันมาตลอดว่าคุม A1C นะ A1C ต้องทำให้ดีนะนั่นความหมายของ UKPDS ที่เราเห็นคือการที่ต้องคุมให้ดีตั้งแต่ Early Diagnosis การคุมในตอนท้ายของการเป็นโรคเบาหวานภาพนี้ตรงกับที่อาจารย์ชัยชานพูดปัจจุบันเราเชื่อว่าเราลด A1C เหมือนเหมือนกันนะครับเอาคำไม่เหมือนกันตรงนี้ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเรารักษาไขมันครับความดันครับ BP ลงเมื่อไหร่ประโยชน์เกิดขึ้นตอนนั้นไม่ขึ้นกับว่าเป็นความดันมาแล้วกี่ปี LDL ครับ The, lower the l o w e r the b e t t e r LDL เลดลดเมื่อไหร่เอาคำดีขึ้นไม่สนว่าไขมันสูงมาแล้วนานแค่ไหนแต่ A1C เมื่อสักครู่เราคุยกันแล้ว ถ้าลงตั้งแต่ต้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้ benefit เกือบทุกด้านนั่นคือ UKPDS แต่ A1C เดียวกันเลยนะครับ Magnitude ในการลดเหมือนกันเลยแต่มาลดทีหลังจากการเป็นโรคไปแล้วเอาคำมันดูเหมือนจะไม่เท่ากับการลดตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้น LDL นะครับ The lower the better แต่ A1C นะครับ The earlier the better อยากจะเน้นตรงนี้ว่า เราต้องเน้นเรื่องของ early glycemic control ตั้งแต่ต้นนะครับถ้าเราอยากจะพูดเรื่อง long term vascular complication หลีกนี้ไม่พ้นที่เราจะต้องคุยเรื่องนี้นะครับดังนั้นจะเห็นว่าจริงๆแล้วถ้าเราจะลด long term vascular complication อะไรตอบโจทย์ที่สุดเมื่อสักครู่ผมเล่าว่าการคุมเบาหวานมี A B C ถูกไหมครับทำไมต้องเป็น A B C ข้อมูลของการคุม A1C B P clinical มาจากไหนเราคุย study ดดที่เป็น landmark กันสักนิดหนึ่งนะครับ ก็คือ s t e n o t l s t e n o t เป็น legacy study อันหนึงเลยนะครับจะเห็นว่าเป็นการศึกษาที่ลงใน New England Journal โดยที่มี n แค่หลัก10พวกเราลองคิดดูนะว่าในยุคนี้พวกเราจะทำ t r ายที่มี n แค่หลักประมาณไม่ถึงร้อยเนี่ยแล้วลง New England ได้เนี่ยมันจะเป็นไปได้หรือเปล่านะครับ mm hmm. จะเห็นว่าใน s t e n o 2คนไข้ที่คุมทั้ง A1C BPLDL คือคุม A B C เนี่ยนะครับ ได้ o u t c o m ในแง่ของ m ม s อีเวนทที่ได้ไประโยชน์ชัดเจนและได้เร็วด้วยไม่ต้องรอเป็น10ปีจะเห็นว่าตกลงจะ reduce long term vascular complication ตาม t o อปิที่เราคุยกันวันนี้คำตอบคืออะไรคำตอบคือคุม A B C นะครับถ้าได้ A B C ลดเมส outcome ได้ณนะตำแหน่งที่7ปีการศึกษานี้เป็น landmark แล้วก็ลงนิ w ิ n g l a n d โดยใช้ N น้อยมากการศึกษานี้ตามต่อไปถึงปีที่14เมื่อสักครู่7ปีแรกปิดทายนะครับแล้วก็ ฟอลโล่ออไปอีก7ปีพบว่านอกจากลดเมสแล้วลดเดทด้วยดังนั้น Early ABC ไม่ได้ลดแต่เมสลดการเสียชีวิตและการศึกษานี้ยังมี Legacy ต่อนะครับถึงในเวอร์ชันที่3ผมเอานี้มาให้ดูว่าปัจจุบันคนไข้เบาหวานมี Life เ e ียร์ลอสกี่ปีถ้ามีคนถามเรานะครับเราอาจจะพอบอกคร่าวๆอย่างนี้นะครับว่าวันที่ถูกแดกนสว่าเป็น DM อายุเฉลี่ยจะลดลงนะครับ เดิมเราเชื่อว่าลดลงประมาณสัก7-8ปีแต่ช่วงหลังเรามี intervention ่นที่ดีขึ้นเราก็อายุเฉลี่ยลดลงประมาณสัก5้ปีก็ประมาณ7ปีก็แล้วกันนะครับโดยเฉลีย่ย Steno2 7ปีแรกลดเมส7ปีต่อมาลดเดทอีก7ปีต่อมาพบว่าถ้าเราคุม ABC ได้ดีตั้งแต่ปีแรกเราได้ Life Year Gain กลับคืนมาเพราะฉะนั้นนะครับ Key Message ของ Steno2 บอกเราว่า Early A.B.C. control ใน early DM นะครับตามไประยะเวลานานพอ life year loss ที่เป็นจากเบาหวานจะได้กลับคืนมาทั้งหมดนะครับดังนั้นคอนเซปต์ของการดูแลคนไข้เบาหวานก็คือการคุม a 1 c B.P. cholesterol ดังนั้นถ้าเราเอาตัว DM duration มาเป็นตัวจับเมื่อสักครู่ผมเล่าแล้วนะ duration เนี่ยมีตัวตัดสินเหมือนกัน U.K.P.D.S. กับ V.A.D.T. ผลลัพธ์มัน Paradox นะครับในคนไข้ที่เพิ่งเป็นเบาหวานใหม่ๆเราโฟกัสอะไร ถ้าเรามีคนไข้เพิ่งเป็นเบาหวานนะครับคนพวกนี้เมื่อสักครู่เราคุยกันละในเรื่องของ CV risk ถูกไหมครับมันเป็นระยะที่สะสมความเสี่ยงไปเรื่อยๆความเสี่ยงจะยิ่งมากถ้าคนไข้มี risk เยอะแต่ถ้าคนไข้ที่เพิ่งจะเป็นเบาหวานมาไม่นานเพิ่งจะเดือนที่แล้วเพิ่งจะปีที่แล้วเราหวังอะไรข้อหนึ่งเราในเรื่อง l i f e สไ y l e ถูกไหมครับปรับพฤติกรรมข้อ2คุม m e t a บอ l i c ให้ดี ABC ตามที่เมื่อสักครู่เราคุยข้อ3าม durability ครับถ้าเราจะใช้ยากับคนกลุ่มนี้เราหวังอะไร เราอยากจะให้มันอยู่ไปนานๆโรคมันไม่โปรเกรสไปข้างหน้าแล้วก็เราหวังเซฟตี้ครับทำยังไงที่ยามันจะปลอดภัยคนไข้กินแล้วไม่ต้องมาบน่นหรือว่าไม่ต้องออฟยาไม่ต้องคอยระวังเรื่องผลข้างเคียงแต่ถ้าเป็นคนที่เป็นเลดี m หรืออันคอนโทรลนี่คนละเรื่องละเมื่อสักครู่เราเห็นแล้วว่า A1C จะไม่ใช่คำตอบแล้วนะครับจริงๆยังมีประโยชน์นะครับแต่สิ่งที่ชัดเจนกว่าคือทำยังไงไม่ให้เขาเกิดทาร์ตแท็กทำยังไงไม่ให้เขาไตาวายทำยังไงไม่ให้เขาเสียชีวิต ดังนั้น duration o f DM มันเป็นตัวบอก contribu t e เหมือน,น,นว่าเราจะดูแลคนไข้ในทิศทางไหนนะครับดังนั้นภาพรวมที่ทางหมอเบาหวานอยากจะแชร์ก็คือการดูแลเบาหวานมันค่อยๆ evolve นะครับประมาณสัก10ปีมันก็จะเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ทีหนึ่งตอนปี1998คือตอนที่ UKPDS ออกมาเราบอกว่า A1C คือทุกอย่างทุกโรงพยาบาลใช้ A1C หมดเป็น KPI คลินิกเบาหวานพอปี2008 AccordVDTParadox ออกมาทำให้เราเห็นว่า A1C มันเป็น Jshape ไม่ใช่ทุกคนที่จะใช้ A1C ต่ำเท่ากันหมดเราก็เป็นยุคของ Individualized A1C แต่และคนมี t a r g e เต่างกันแล้วเราก็มาถึง2018ที่เป็นปีที่ ADA-SD Consensus ว่าการเลือกยาถ้าในกลุ่มที่มี High Risk เราต้องเลือกยาโดยหวังลด Outcome โดยที่เราไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะ A1C อย่างเดียวจะเห็นว่าทุกๆ10ปี Cycle นี้มันจะค่อยๆ evolve ไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวเราก็จะไปถึงยุคถัดไปนะครับในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า กลไกการเกิดโรคเบาหวานปัจจุบันก็มีการพูดมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อสักครู่อาจารย์ชัยชาญมาให้ดูว่ามีอย่างน้อย8แล้วก็มีคนอัปเดตเป็น11แล้วก็เมื่อเดือนก่อนก็เป็น12ตอนนี้ครบโหลพอดีนะครับก็จะมีกลไกเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆดังนั้นจากภาพนี้นะครับผมคิดว่าทุกคนคงเห็นตรงกันว่าคงเป็นการยากมากๆที่จะมียาแค่ตัวใดตัวหนึ่งแล้วจะทาร์เก็ตดีเฟกต์ต่างๆที่เกิดในผู้เป็นเบาหวานได้นั่นคือคอนเซปต์ว่า การรักษาคนไข้เบาหวานในอดีตที่เริ่มยาทีละตัวอาจจะไม่สามารถ t a r กเก็ตด e เฟกการเป็นเบาหวานได้ซึ่งตรงนี้คอนเซปต์มันจะไม่เหมือนกับความดันถูกไหมครับไกด์ไลน์ความดันตั้งแต่ ESC 2007 15ปีมาแล้วครับบอกว่า Multiple drug Low Dose ใช่ไหมครับเราหวัง Efficacy ที่ดีขึ้น Side Effect ที่น้อยลงแต่ยาเบาหวานทำไมยังให้ใช้ทีละกลุ่มทำไมเป็นแบบนั้นผมคิดว่ามี2คํคตอบนะครับคำตอบที่1ก็คือยาความดัน มันมาก่อนยาเบาหวานถ้าเรานึกไปถึงยุคยาความดันนะครับ ACI ARB CCB เป็นยุคที่มีปเปเปอร์มาก่อนเป็น10ปีแล้วพอมีปเปเปอร์ว่าค o m b บ n e กันแล้ว efficacy ดีขึ้น s i d e effect น้อยลงใกล้ๆก็เปลี่ยนตามแต่ยุคนี้กำลังจะเป็นยุคของยาเบาหวานเราจะเห็นข้อมูลของ early combination multiple Dark Low d r u t l o w d o s e เพิ่ม efficacy ลด s i d e acy, effect ผมคิดว่ามันจะเปลี่ยนตามความดันในเวลาันใกล้ก็เดี๋ยวเราค้องตามดูกันต่อ และอีกเหตุผลหนึ่งครับที่ทําไมไกด์ไลน์เบาหวานเขียนไม่เหมือนความดันเพราะอะไรครับยาความดันในยุคอดีตอาจารย์ใช้เซนเทลอะโกนิสวาโซไดเลเตอร์อัลฟาบล็อกเกอร์เป็นไงฮะยาพวกนี้หวัวทิมนะครับไฮโปเทนชันมีไซเอฟเฟกจนกระทั่งถึงยุคของเอสเ c อาร์บีซซีเบตาบ็อกเราถึงจะใช้ยาได้อย่างปลอดภัยถูกไหมครับแล้วยาเบาหวานล่ะถ้าอาจารย์จะเออร์ลี่คอมบิเนชันยุคก,ก่อนอาจารย์จะคอมไบอะไรครับเมทฟอร์มินคอมไบเออร์ลี่ซัลฟูรียูเรียเหรอ อินซูลินเหรอจะเห็นว่ามันมีไฮโปไกลมันมีเวทเกนมันก็คงไม่ใช่การคอนบที่ดีแต่ในยุคนี้เรามียาที่ไม่มีไฮโปไกลและเวทเกนดังนั้นคอนเซป t นี้ก็คงจะเปลี่ยนนะครับถ้าเรามาดูการคอมบิระหว่าง d p 4กับ TZD นะครับอ l o p พโ o นะครับ a l o ค r ปติน ok เป็น d p 4ไพโอค i t a z o เป็น TZD ถ้าเราใช้คอมบิเนชันด้วยยา2ตัวตั้งแต่แรกเราก็จะเห็นว่าเทียบกับใช้ยาทีละตัวมันก็จะมีแอดดิทีฟเอฟเฟกนะครับในการลด A1C ที่ดีขึ้น ถ้าใช้ตามหลังเมทฟอร์มินมันก็จะมีโอกาสเข้าทาร์กเก็ตได้ดีกว่าใช้ตัวใดตัวหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะใช้เริ่มต้นเป็นตัวที่หหรือใช้ตามหลังเมทฟอร์มินโอกาสของคอมบิเนชันมีโอกาสที่จะ a c h i e ทาร์เก็ตได้ดีขึ้นสิ่งนี้นํามาซึ่งประเด็นสําคัญที่ผมอยากจะเอาสไลด์นี้มาพูดคุยกันนะครับจะเห็นว่าคนไข้เบาหวานเนี่ยถ้าเราค่อยๆรักษาแล้วปล่อยให้เกิดหลักเซนเลียไปเรื่อยๆคนไข้มันก็จะมี Accelerated CV risk สะสมไปเรื่อยๆ พอรักษาเป็นนานๆ CV risk สูงขึ้น c a r d i o r e n a l r i s k เพิ่มขึ้นเราก็จะต้องถูกบีบให้ใช้ยาที่เป็น c a r d i o r e n a l benefit ถูกไหมครับซึ่งมีผลข้างเคียงบ้างเป็นยานอกบัญชีและเข้าถึงยายากถ้าเราจัดการตั้งแต่ต้นเรา early g l y c e m i control ให้ดีเรา Minimize ความเสี่ยงเหล่านี้คนไข้ก็สามารถที่จะ maintain ด้วยการใช้ยาที่ปลอดภัยแล้วก็มี quality of life ที่ดี ดังนั้น Early g ี่ไกสมิคคอนโทรลสำคัญมากนะครับสำหรับหมอเบาหวานจะเห็นว่าเราไม่รอให้คนไข้กลายเป็น h i ไฮริสก่อนแล้วเราค่อยโฟกัสเราโฟกัสตั้งแต่ต้นนะครับงั้นเรารู้แล้วว่า e r r y เนี่นี้น่าจะได้ b e n e f ฟ t แล้วในแง่ของ Durability Treatment ทำยังไงไม่ให้ Treatment เราเฟลเลียจริงๆแล้วเบาหวานเป็นโรคที่ผมคิดว่าหมอทุกคนก็อยากรักษามันไม่ได้มีความยุ่งยากอะไรจนกระทั่งต้องใช้อินซูลินถูกไหมครับ พอเริ่มอินซูลินก็จะเริ่มมองหาเอ็นโดคลายนะครับอยากให้หมอเอ็นโดคลายเป็นคนจัดก,การเรื่องอินซูลินถ้าเรามียาที่ทําให้ทรีตเมนต์มันไม่เฟลนะครับมันก็ใช้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆได้น่าจะตอบโจทย์นะครับคุณภาพชอวิตขอคนไข้ก็ดีกว่าถูกไหมครับภาพนี้อาจารย์ชัยชานโชว์ไปแล้วว่า o n น e ที่เป็น diagnosis DM beta c e ล์หายไปแล้ว50%ผมดิกดลงไปนะครับว่าถ้าเราคนโทรลตั้งแต่ต้นได้นะครับ b e าเ cell เฟลียช้าลงคนไข้ก็จะยังมี เ e ซิโดว b เบต้าเซลทำให้เราไม่จำเป็นต้องใช้อินซูลินได้นานขึ้นเกณฑ์อะไรที่จะทำให้เบต้าเซลมัน preservation อยู่ต่อเนื่องได้สิ่งหนึ่งก็คือเราต้องรู้ก่อนนะครับว่า defect ของมันคือเบต้าเซล apoptosis หรือในปัจจุบันก็มีคนพูดว่ามันคือการ d ีด f เฟ e นเชียตก็คือมันอาจจะไม่ได้ตายอย่างเดียวมันอาจจะ d ีด f เฟ e นเชียตไปนะครับปัญหาในคนไข้ที่เป็นเบาหวานก็คือจะมีเบต้าเซลดิสฟังชันนี่แหละซึ่ง เราจะทํายังไงที่เราจะ p r e s e r v e beta cell นะครับนั่นคือที่มาที่เดี๋ยวเราจะคุยกันดูนะครับว่าการเลือกกลุ่มยาที่จะมีผลกับ beta cell มันแตกต่างกันไหมท z ซดเป็นกลุ่มยาที่เราเชื่อว่ามีผลกับ beta cell ค่อนข้างเยอะนะครับผมคิดว่าใน cardio meeting เราจะไม่ลงไปในรายละเอียดแต่โดยหลักๆก็คือตัว TZD นะครับมัน modify ในแง่ของ beta cell โดยมีกลไกที่ผ่านทั้ง direct กับ indirect effect นะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือมัน ดูเหมือนจะลดการเกิดเบต้าเซลล์ apoptosis นะครับซึ่งเป็นสาเหตุของดักเฟเลียนะครับได้ดีกว่ายาอ,ยาอื่นๆเมื่อมีการเอามาใช้แม้กระทั่งใน PDM r e เราก็พบว่ามัน p r e v e n ์การกลายเป็นเบาหวานได้ถ้าเราเห็นเปเปอร์ที่เอายาลดน้ำตาลมาใช้การป้องกันเบาหวานเราจะเห็นว่ามีหลายตัวมันก็ลดได้ทั้งหมดแต่ดูแมกนิจูดของมันจะเห็นว่า TZD จะเป็นกลุ่มยาที่แมกนิจูดในการป้องกันเบาหวานเนี่ยมันชัดมากๆนะครับมันมากกว่า ตัวยาอื่นๆเพราะอะไรเพราะเราเชื่อว่ามันมีผลกับเบต้าเซลล์นะครับ a อคแน s สตเป็นสตัด y ีที่ลดการกลายเป็น New อ n s e t DM ดได้มากที่สุดก็คือ7จเแต่เป็นการใช้ไพโอ45ี่ห้ามิลลิกรัมซึ่งมันเป็นโดสที่เยอะมากแล้วเราก็คงจะเป็น proof of concept study มากกว่าที่เราจะเอามาใช้จริงนะครับแต่ <c oughs> มันมีสตย์ดีที่เป็นโลโดอสคอมบิเนชันระหว่าง T z d ซดีกับเมทฟอร์มินพบว่าลดได้60%กว่าเปอร์เซ็นต์ชื่อแคนูสตย์ดีใกล้เคียงกันนั้นในชีวิตจริงเราอาจจะไม่ต้องใช้โมโนไฮโดอสเหมือนกับพุ o งว o ฟคอนเซปต์เราใช้เป็นโมโนเอ่อคอมบิเนชันโลโดอสก็อาจจะได้ผลเหมือนกันนะครับนอกจากนั้นไพโอยิีตาโซนก็มีข้อมูลของการลดการกลายเป็นเบาหวานในคนไข้ที่เป็นสโตรกนะครับแล้วได้ยานี้ที่เป็นพรีไดบิติสก็ลดการกลายเป็นเบาหวานได้แล้วก็ลดเอาคขำของสโตรกได้ด้วย อันนี้เป็น Iris Study ซึ่งเป็นที่มาที่เมื่อสกโกเราคุยกันว่าถึงได้ไปอยู่ในไกด์ไลน์นะครับดังนั้นนะครับในแง่ของ l y c e m i c Durability ผมใช้เวลาเล่า,ลานิดหนึ่งนะครับว่ายาเบาหวานทุกตัวมีชะตากรรมเหมือนกันหมดไม่ว่ายาใดก็ตามน้ำตาลมันจะลงช่วงต้นสุดท้ายน้ำตาลมันก็จะเฟล,ลนะครับน้ำตาลมันก็จะขึ้นไปใหม่แล้วต้องมีการเติมยาตัวที่2ตัวที่3เมทฟอร์มินพระเอกของเรานะครับโมโนโทรปีใช้กันมานานลองดูจากภาพเฉลี่ย เมทฟอร์มินเมื่อใช้แล้ว A1C มักจะเฟลจาก UKPDS นะครับระยะเวลาที่ A1C จะเกิน7%จะใช้เวลาประมาณ3ปีจำตัวเลข3ปีไว้นะครับเมทฟอร์มินโมโนตามไกด์ไลน์ไทยหรือ ADA ที่ดังให้ใช้อยู่จะมีอายุใช้งานประมาณ3ปีโดยเฉลี่ยหลังจากนั้นมันจะเฟลเราจะต้องเติมยาตัวต่อไปมีก,การศึกษาหนึ่งชื่อ Adopt Study ก็เอาเมทฟอร์มินมาเปรียบเทียบกับ s ซอรนิกับ TZ d ก็ให้ภาพเดียวกันครับ เมทฟอร์มินเฟลที่3ปี exactly number เดียวกันเลยนะครับแต่ TZD ในการศึกษานี้คือโลซิเกติโซน5ปีแล้วเนี่ยโอกาสเฟลยังน้อยกว่าเมทฟอร์มินเพราะฉะนั้นในอดีตนะครับตัว TZD ก็จะถูกเมนชั่นใน g d a guideline ว่ามี durability ก็คือใช้แล้วเบต้าเซลล์มันอยู่นานมีด r กเ failure ที่น้อยกว่ายายอื่นๆเพลอกิโดโซนก็มีการศึกษาของอิตาลีชื่อทอสกาไอทนะครับ ศึกษาเปรียบเทียบกับซาฟอนิวเรียก็เห็นว่าณ5ปีมันก็คอนโทรลได้นิ่งกว่าเหมือนกันจะเห็นว่าซาฟอนิวเรียเป็นมาตินต้นนะครับถ้าอาจารย์ใช้ซาฟอนิวเรียอาจารย์จะเห็นว่าเอวซีมันลงได้ค่อนข้างแรงแต่ใช้เป็นนานๆมันเกิดดักเซลเลียมากกว่าทีเซดีก็จะเป็นตัวที่นิ่งกว่านะครับทอสกาไอทีก็เป็น s ต๊ดดี้ผู้ว่าัฒน์คอนเซปต์แล้วก็เป็น s ต๊ดดี้ของไพมารีแคร์สตดดี้นะครับก็ทําให้เราเห็นว่าทรี a เมนต์เซลเลียลดลงเทียบกับซาฟอร์น้ทีี่เวลาป แล้ว DP 4มี durability ไหมคำนี้มักจะถูกถามนะครับ DP 4เป็นยาที่ใช้ง่ายถูกไหมครับทุกคนก็มีความสะดวกในการใช้ allokrypton มี endorstudy พบว่าณตำแหน่งที่2ปีตัวยาเนี่ยก็มีในง่ายของ durability ที่พอใช้ได้แต่สิ่งที่เราน่าจะต้องมาดูกันนะรครับอันนี้เป็น meta analysis ของ DP 4ทุกตัวเราพบว่าจริงๆ DP 4ไม่ค่อยมี durability นะครับในปีที่2การลด A1C จะสู้ปีที่1ไม่ได้แล้วเป็นอย่างนี้เกือบทุกๆกริปตินเลย ในการศึกษาเมตาไรซิสนี้นะครับมีอยู่แค่เปเปอร์เดียวที่ A1c ปีที่2นิ่งไม่ขึ้นไปใหม่มันคือเปเปอร์ของการใช้ DP4 คู่กับ TZd ก็คือ DP4 คู่กับ TZD เนี่ยจะมีโอกาสเมนเทนการคุมน้ำตาลต่อเนื่องได้ดีกว่าการใช้ DP4 เดียวๆนะครับเพราะฉะนั้นดูเหมือนการศึกษาแบบนี้ร่วมกับ v ว r i f y ที่อาจารย์ชัยชาติเล่าไปแล้วใช่ไหมครับ Verify นี้ซ้ำผมจะข้ามไปแต่สิ่งสำคัญที่ Verify บอกเราก็าคือดักเฟเลีย ในคนที่คอมบิเนชันเนี่ยมันน้อยลงการใช้เมทฟอร์มินคู่ DP4 ตั้งแต่ต้น A1C เฉลี่ยในการศึกษานี้คือ6.9นะครับ6.9เนี่ยบางคนยังไม่อยากเริ่มยาด้วยซ้ําแต่ในการศึกษานี้ Combine DP4 ีโฟเมทฟอร์มินพบว่า Primary Failure น้อยลงและ Time to Failure to Insulin ก็น้อยลงด้วยนะครับก็จะเห็นว่า d u r Ability ของทั้งอ l โลกิปตินและไพโอคิตรโซก็จะถูกเทสนะครับ ในการศึกษาที่เราพูดคุยกันทั้ง e n d u r study ทั้ง h i n h e f e l study นะครับงั้นสุดท้ายเรามาดูในแง่ของ c v บ้างนะครับกลุ่มการศึกษาของ DP4 เมื่อสักครู่เราเห็นแล้วนะครับก็มี c v e x สั study Examine มีความพิเศษนะครับเวลาที่เราพูดถึง c v ค x a m study Examine เ,เนี่ยมีการ enroll ประชากรที่ไม่เหมือนกับ paper เเอ,อื่นเลยนะครับก็จะเห็นว่า Examine เอนโดคนไข้ a FTER Acute Corey Syndrome จริงๆแล้วปัจจุบันแทบหาไม่เจอแล้วนะครับ c คํา b r o c um y ที่เอนโดคนไข้ที่เป็น Acute Corey Syndrome เพิ่งหายในการศึกษานี้คนไข้ high risk ที่สุดนะครับใน GP1 ก็จะเป็น ELISA study นะครับเราก็จะเห็นว่ามันปลอดภัยมากๆแม้กระทั่งในคนที่เป็น post Acute MI นะครับคนไข้ได้ยาก็มี CV safety ตรงกับที่ FDA ต้องการแล้ว G t z d ล่ะ หลายๆคนกังวลเรื่องของผลข้างเคียงถูกไหมครับเรื่องของเวตเกนเรื่องของฮาร์ดเฟนเลียตัวทีเซดีเองเรารู้ว่ามันมีเมตาบริคโปรไฟล์ที่ดีนะครับ HDL ดี HD ขึ้นแต่กิสไลด์ลดลงมีผลกับอินฟลามเอชันลดอะบูมินิเรียและ CV risk มีอะไรบ้างเราไปกันเร็วๆนะครับถ้าเราจําได้ซีวคัมสตี้เนี่ยถูก US FDA บังคับให้ทำใช่ไหมครับ2013คือปีที่เริ่มมีเปเปอร์ออกมาแต่ย้อนไปนานกว่าน,นั้นจริงๆแล้วการศึกษาในการใช้ยาลดน้ําตาลแล้วมาดูเมสอัลคัมมันมีมาก่อนแล้วนะครับ ทีเดีมีการศึกษาชื่อ Proactive นะครับโปรแอคทีฟเซดีเอาคนไข้ามาใช้ t z เดีแล้วดูเอาคัมก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเอาคัมหลักของ Proactive เนี่ยเป็น p r รม r y ีเอาคัมในรุ่นเก่าจะเห็นว่าคาร์ดิโเองตอนนั้นนะครับเอาเมสเอาอันเซ b l e บง์ใจหน้าเอาการถูกฉีดสีเอาเรื่องของเท้านะครับมารวมหมดเลยแล้วก็กลายเป็นว่ามัน r i รมารีเอ c คัมไม่ Significant แต่ถ้าเราสับกรุ๊ปไปดูเฉพาะเมส ที่เป็นอัคัมที่ปัจจุบันเราใช้กันอยู่เนี่ยจริงๆ Proactive Secondary Outcome ที่เป็นเมสเนี่ยมันลดได้จริงๆแล้วจากภาพนี้นะครับมันลดเท่ากับ m p p a e อเ o u u t o o m e เลยก็คือลด14%มีนัยสำคัญทางสถิติเพียงแต่ว่าในยุคนั้นมันไม่ได้ถูกคำนวณ Sample Size แบบ Primary Outcome ก็จะเห็นว่า Proactive Study เป็น Study แรกๆนะครับในแง่ของการลดน้ำตาลด้วยยาลดน้ำตาลแล้วมี CV outcome ที่เป็น Ben น f i t นอกจากตัว C v outcome proactive CTD ก็มีเปเปอร์ที่ดู CV risk marker เช่น Chicago อันนี้ดู i n t e r m a l media thickness นะครับดู c a r c t i d IMT ก็จะเห็นว่าที่กับซาโฟนีเรียไพโอเกตโซนเนี่ยมี outcome ของ IMT ที่ดีกว่านะครับแล้วก็มี Periscope ที่ดู atheroma r volume ก็พบว่าเปรียบเทียบก,กันแล้วไพโอเกตโซน slow progression ของ atherosclerosis โดยวัดจาก PAV ได้ใน scale ที่ดีกว่าซึ่ง area คนไข้ไม่ต่างกันปกติ สัตรของอัตโรมาวอลลุ่มก็มักจะต้องลด LDL แต่ว่าใน Periscope LDL เท่ากันการใช้ไพลวกิโซนลดในแง่ของการเกิดอัธโรมาวอลลุ่มได้นะครับจะเห็นว่าตัว TZD ถึงจะใช้มานานมันก็มี ACVDriskmodifier ที่ดูเหมือน favorable เหมือนกันนะครับนอกจากนั้นมีข้อมูลหลังๆเหมือนกันที่เป็น Letto นะครับเ e t โ o cohort ในการใช้งานจริงในยุโรปนะครับ ก็จะเห็นว่าคนที่ได้ไพโอคิตรโซนมีโอกาสเกิดออคคอร์บัทาริตี้ที่ลดลงพวกนี้ก็คงเป็นข้อมูลอัปเดตที่มีเพิ่มมาในช่วงหลังๆจะเห็นว่าแน่นอนยารุ่นเก่า CV บีลคัมทยมันจะไม่ถูกเรกูลเลตเหมือนกับ US FDA mandatory CV l ตอรีที่เราเห็นในช่วงหลังๆแต่ข้อมูลของไพโอคิตรโซนกับ Iris Study ทั้ง Proactive ทั้ง Iris มันก็พอมีข้อมูลในแง่ของ CVL คเหมือนกันดังนั้นนะครับจะเห็นว่าทีสดีเนี่ยเป็นกลุ่ ในไกด์ไลน์ ADA เมนชั่นไว้หลายเรื่องนะครับข้อแรก Efficacy มัน h i นะครับให้เกิดไฮโปไกซิเมียไม่เกิดและ Potential Benefit กับ Mas ก็คือ p y o g อ t ก a ท o n จะเห็นว่าจริงๆแล้วก็มี Potential เลยนะครับส่วน DP4 ก็จะเป็นกลุ่มยาที่ Neutral ไม่มีผลข้างเคียงที่ต้องกังวลแล้วก็ CV safety นะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วในไกด์ไลน์อันนี้วันนี้เราโชว์ไกด์ไลน์นี้บ่อยมากนะครับในฝั่งของ ASCVD ตรงเนี้นะครับที่เรารู้ว่า Glp-1, Srt-2, c complement กันแต่ถ้าใช้แล้ว A1C ยังไม่คอนโทรลยาเม็ดที่ควรเลือกคือ t ี d ีนะครับจะเห็นว่าในกลุ่มที่เป็น a c b d นะครับ mm hmm. เขาก็เอา potential benefit จากที่เราพูดคุยกันยังคงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับ ACE เมื่อกี้ผมเล่าไปแล้วนะครับว่าเขาแยก stroke ออกมาเลยใช่ไหมครับเพราะว่า subgroup ของ Glp-1 มันดูจะเด่นเรื่องของ stroke จะสังเกตว่าใน stroke ไม่ได้มีแต่ Glp-1 นะ เป็น DLP-1 บวกลบไพโอกิตาโซนจะเห็นว่าข้อมูลของ Iris Study ก็เอามาใส่อยู่ใน ACE ไกด์ไลน์ที่จะออกฉบับเต็มปีหน้าด้วยนะครับดังนั้นปัจจุบันไพโอกิตโซนเป็นยาที่ผมคิดว่าเราคงต้องพิจารณาในกลุ่มที่เป็น a s b d เหมือนกันก็เลยมีเปเปอร์น,นี้นะครับว่า r e v i t a l i z e ์ไพรอกริต z โซนเราใช้กันมานานจนเราคิดว่าเอ๊ะมันจะมีข้อที่เราจะไม่อยากใช้ปัจจุบันมันอาจจะเอามาใช้ได้โดยเฉพาะถ้าใช้คู่กับ a s ส2ชีย i ี i t o r อันนี้เป็นกราฟเปรียบเทียบว่า e m p i r i c a l outcome ที่อาจารย์วิชัยพูดว่ามันคือ The First นะครับกับ Proactive เนี่ยเอาจริงๆแล้วตัวเลขไม่มีจุดนั้นถ้าเอาเมสต่อเมสเลยนะเพราะว่า Proactive Primary มันไม่ได้เป็นเมสเหมือนยุคนี้ถ้าเมสต่อเมสเลยเนี่ยมันใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็จริงๆแล้วพอเรามาดูจะเห็นว่า e m p i r i c a l outcome หลกัหลกๆคือลด c v d e a t h ถูกไหมครับแต่ my s t r o k e เนี่ยมันก็ Neutral นะครับถ้าเราดูในแง่ของสับกรุ๊ปของ Proactive สโตรกเอ็มไอนะครับดูเหมือนมันแ a ก o r ร b เบลด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นแค่สับกุปแอนลซิสจะเห็นว่าการใช้คู่กันก็น่าจะได้ประโยชน์นะครับถ้าเราดูในแง่ของเอา c o คัมการลดลงของสโตรกนะครับเอ็มไอจากไพโอการลด c ีวีเดทของตัว s อ r t 2มารวมกันเ e n น f i ฟน่าจะโอเคที่สำคัญคือมันดีล t ทไซเอฟเฟก c t ของ t ีเดีด้วยถูกไหมครับเพราะว่าเวทเกณฑ์ของ t ีเซ o ดีฟูดิเทนชันก็จะโดนเวทลอสกับ ตัววอลลุมดิฟเฟชันของ s o t 2คอยบาลานซ์ให้นะครับดังนั้นการใช้คู่กันนะครับก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ได้ประโยชน์ปัจจุบัน professor de f r a n c o so, ที่ได้รางวัลมหฮิดลนจะมาเมืองไทยเดือนหน้าเนี่ยนะครับอันนี้เขาเป็นเจ้าของตัวไอไออาร์ติเคลิลนี้ว่าออรีไวทอลไลซ์ by o t n ก็เป็นตัวที่น่าสนใจเอเดีย2023พูดบทบาทการคอมบิเนชันอันนี้ผมข้ามเลยอาจารย์ชัยชานเมนชั่นไปแล้วว่าด้วยเหตุผลทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าก็น่าสนใจ กลับมาที่ไกด์ไลน์ไทยบ้างไกด์ไลน์ไทยบทบาทการเลือกยาเนี่ยจริงๆมันมีอัปเดตเมื่อปี2563เราแนะนําให้คัดออฟการเริ่มยาให้เร็วขึ้นหน่อยนะครับเทียบกับไกด์ไลน์เดิมปี60ของเดิมจะเริ่มยาตัวแรกรอน้ําตาลเกิน180น่าจะช้าไปนอะอันใหม่ก็คือ160นะครับแล้วก็จะคอมไบในไกด์ไลน์เดิมก็คือน้ําตาล220ไกด์ไลน์ใหม่ก็คือเอาที่200นะครับก็จะเห็นว่าเราพยายามจะ Earl y Combination มากขึ้น สุดท้ายในคนไข้เบาหวานไม่ว่าจะเป็น early stage middle stage หรือ late stage สิ่งที่เราต้องการนะครับใน early stage เราต้องการ start early เพื่อเราหวัง long term vascular complication เมื่อสักครู่เราเห็นแล้วเรารีวิว t r i เหล่านี้กันไปในกลุ่ม middle stage เราไม่อยากให้คนไข้ต้องฉีดอินซูลินเราอยากจะให้เกิด delay d a u k failure ก็มี paper เหมือนกันว่ามันก็มีการ delay d a u k failure และใน late stage เราหวัง CV เอาคำที่ได้ประโยชน์เราก็พอเห็นเอาคำของ a l l o p a ในกลุ่มคนไข้พวกนี้เหมือนกันนะครับ ยานี้ต้องแนะนำเรื่องของ side effect เรื่องของ fluid e t e n t i o n เป็น dose dependent ถ้าเราลดในแง่ของปริมาณการใช้ยาลงก็จะลดผลข้างเคียงลงได้นะครับปัจจุบันน่าจะใช้เป็นฟ i r s t line ได้ถ้าคนไข้ท o เ e r t metformin ไม่ได้น่าจะใช้ add on ได้นะครับแล้วก็ในกลุ่มคนที่ specific เช่น a c v d heart failure ckd elderly กลุ่มคนเหล่านี้จําเป็นต้องมีการไตเตลแล้วก็ใช้ด้วยความเหมาะสมถ้าเราสามารถใช้ได้จริงๆคนกลุ่มนี้ก็ยังเป็นคนกลุ่มที่จะมีโอกาสได้ประโยชน์จากการใช้ยาก็คงจะเป็นเทคโฮมแมสเซจของการบรรยายวันนี้ครับขอบคุณครับฮัลโหลครับก็ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับคํำถามจากข้างล่างครับฟังดูเหมือนเร็วนี้หรือตอนนี้เลยก็ตามเนี่ยรวมของโมโนเทอร์ปี แม้กระทั่ง DM ที่ที่เป็น low list ก็ยังแทบจะไม่มีคำถามคือในแง่ของการป้องกัน beta cell ที่จะเกิดดีควาหรือ beta cell ที่จะแย่ลงในอนาคต early combination อะไรที่ดูน่าสนใจสุดระหว่าง D4 บก metformin กับ allo ผมคิดว่าถ้าเราดูจากข้อมูล early combination ถ้าเรายกตัว study ที่เป็น reference ก็คือ verify ถ้าอย่าง v วอร์ดิฟเนี่ยจะเป็นเมทฟอร์มินบวก DP4 แต่เราก็เห็นละจากข้อมูลเมตาไลซิสว่าตัว d p 4เองเนี่ยกลไกของมันกับเบต้าเซลอาจจะไม่เด่นเท่าที d ดีนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสูตรจริงๆโปรเฟสเซอร์เดอฟองโซเมื่อสักครู่ที่พูดเรื่องเปเปอร์เนี่ยเขามีค็อกเทลของเขาว่าคนไข้เบาหวานเนี่ยค็อกเทลที่เขาคิดว่าจริงๆแล้วน่าจะตอบคอร์ดีเฟกแล้วก็ชะลอการเสื่อมของเบต้าเซลได้ก็คือเมทฟอร์มินพายอคริตาโซน แล้วก็ g l p 1ฉีดซึ่ง g l p 1ก็อาจจะมีลิม i t a t i o n ส่วนเมทฟอร์มินกับ TZD ปัจจุบันเป็นยาในบัญชีแล้วก็อาจจะมีโอกาสเข้าถึงได้แต่ถ้า g l p 1เข้าถึงยาก DP4 ก็อาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งซึ่งอาจจะใช้ง่ายเพราะฉะนั้นคอมบิเนชันของเม็ด DP4 TZD ก็จะเป็นคอมบิเนชันยาเม็ดซึ่งก็น่าจะมีโอกาสได้ผลในแง่ของ Target c ต r d ร์ f e c t แล้วก็ c o m อม i ิเคชันระยะยาว ขอหนึ่งขอหนึ่งคำถามสั้นๆครับเพราะว่ามันมีฮาร์ดเฟเลียสเปเชียลิสต์อยู่ข้างบนด้วยแล้วก็จานเอกลักด้วยคือปกติแล้วคือในฮาร์ดเฟเลียเนี่ยมันก็จะค่อนข้างชัดนะว่ากีตาโซมันเป็นคาัสสามแต่ว่าถ้าดูข้อมูลเนี่ยถ้าเขาเป็นฮาร์ดเฟเลียแค่สเตทเอสเตทบีไม่ซิมต่อมาติกเนี่ยคิดว่าคงใช้ได้แล้วก็ยิ่งฟังที่จานเอกลักพูดใหม่เรื่องของรีเวิร์ทอัลไลซ์เรื่องของการแอดคู่กับเอสยูทวิตเตอร์เนี่ยมันก็น่าจะเป็นคอนเซ็ปต์ที่ดีีคราวน้ ด้คิดว่าคำถามที่หนึ่งอันที่สองคือถ้าเป็นสเตจซีแต่ว่าสเตเบิลแล้วแล้ว DM เอ็มจะคอนโทรลไม่ได้แล้วมีเอสเออทูิเตอร์แบบเบสอยู่ละการแอดกิตาโซจากข้อมูลที่อาจารย์เอกลักษณ์บอกเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันมันโอเคไหมครับครับถ้าถ้าเป็นสเตจเอสเตจบีฮาร์ตเฟลเลียก็คือคนไข้มีความเสี่ยงครับแต่ว่ายังไม่มีอาการผมคิดว่าก็สามารถใช้ได้แต่ว่าให้ Clo s e monitor เพราะว่ายังไงก็เพิ่มร s k ต่อ,อการเกิด h e a r t failure ในส่วนของ Sta g e C ฮัตฟเลียก็คือคนไข้ฮัตฟิเลียที่มีอาการแล้วถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็จะพยายามหลีกเลี่ยงครับแต่ถ้าจะใช้จริงต้องต้อง close monitor ซึ่งถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ต้องให้ร,าาระมัดระวังเป็นพิเศษครับเห็นด้วยครับมีคอมเมนต์เพิ่มเติมนิด,นดหน่อยว่ากลไกการเกิดฮัตฟิเลียของ TZ d ดีมันคือ fluid retention ซึ่งกลไกนี้มันเป็น Dose dependent เพราะฉะนั้นข้อหนึ่งเลยที่ทุกคนพูดกันหมดปองกันแต่ว่าเป็นทิปก็คือน้ำหนักตัว ถ้าเราเห็นว่าใช้พลริทาโซนไปแล้วคนไข้น้ําหนักตัวมากขึ้นให้ระวังมากๆโดยเฉพาะในคนที่เป็นฮาร์ดฟิลเลียควรจะต้องลดโดสลงในญี่ปุ่นการศึกษาพาริโซนมีลงไปถึง7.5ม mm. ิลลิกรัมก็คือ15ครึ่งเม็ดเนี่ยก็ยังได้เอฟเคซีแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงเรื่องของฟูดดิเทนชั่นเลยเพราะฉะนั้นฮาร์ดฟิลเลียไซเฟกนี้ของ TZ ซดีไม่ใช่แอปรับไม่จะได้เกิดข้ามวันข้ามคืนเหมือนฮาร์ดแท็กที่จะเกิดขึ้นมาแต่มันคือฟูดดิเทนชั่นเบสเพราะฉะนั้นถ้้าาเรรมออนค์คข คนไข้ติดตามหนักตัวได้มันจะเป็นหนึ่งในแท็ฟเลที่ manageable ก็อาจจะอยู่ที่ practical ในการสอนคนไข้ด้วยครับ,คร,บครับก็ขอบคุณอาจารย์เอกลักษณ์มากเลยนะครับสำหรับเซสชันนี้ก็ขออนุญาตจบเลยนะครับ